กิจกรรมวันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านประธานสโมสรนะครับโปลิสเทโรนะท่านพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผบ.ตร.ซึ่งท่านมีนโยบายที่จะให้ทางสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรเนี่ยมีกิจกรรมนะครับไปไม่เฉพาะในกรุงเทพนะครับซึ่งสนามเราสนามเหย้าเราคือบุญญาจินดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะขยายไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนื่องจากเรามีข้าราชการตำรวจนะครับ200,000นายในทั่วประเทศนะอันนี้ก็จะเป็นความมุ่งมั่นของท่านที่จะขยายแฟนฐานแฟนคลับนะครับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจญาติลูกหลานนะครับของตำรวจได้มีโอกาสสัมผัสสโมสรเรายังไม่มีข้ออุปสรรคใดๆในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆนะฮะก็อันนี้เป็นสาขาแรกนะครับที่โปลิสเทโรเราเนี่ยขยายฐานมาสู่ทางตอนเหนือด้านล่างนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของถ้าตำรวจเราเรียกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับก็คือจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องของการไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะขยายตลาดนะครับตลาดในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าก็ดีเสื้อผ้านะครับแต่เราจะต้องขยายในเรื่องของสร้างโอกาสเยาวชนลูกหลานตำรวจเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านให้ตำรวจให้โอกาสกับเยาวชนลูกหลานตำรวจใครที่มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาเนี่ยท่านให้โอกาสเลยมาเป็นใช้เข้าอยู่ในทีมได้มาเป็นข้าราชการตำรวจสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้นะครับสร้างฐานะสร้างชื่อเสียงได้ภาคกีฬาเนี่ยเป็นภาคสังคมเหมือนกันนะครับถ้าเราทำยังไงให้เยาวชนเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กีฬาเป็นอาชีพได้นะครับให้ห่างไกลอบายมุขห่างไกลยาเสพติดอันนี้ถือเป็นความสำเร็จของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเยาวชนสนใจกีฬามันก็ห่างไกลยาเสพติดห่างไกลอบายมุขเราก็งานง่ายตำรวจเป็นก็ทำงานง่ายนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักนะฮะในวันนี้ที่เรามาตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับกระจายไปทุกที่ทั่วประเทศนะเราจะมีสนามกีฬาฟุตบอลนะครับเราจะมีการเปิดอะคาเดมี่นะครับฟุตบอลให้กับลูกหลานตำรวจหรือประชาชนในใกล้เคียงที่สนใจนะครับเราจะมีสินค้าและของที่ระลึกของสโมสรโปลิสเทโรนะครับในวันที่มีการแข่งขันจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์เหย้าแมตช์เยือนนะครับที่นี่ไปดูที่สนามโปลิสเทโรที่บุญญาจินดาไม่ได้เนี่ยเราจะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็จอทีวีถ่ายทอดสดนะครับให้แฟนฟุตบอลที่นี่ได้สัมผัสบรรยากาศไปพร้อมๆกับทีมฟุตบอลแล้วก็สตาฟของพวกเราเนี่ยครับพร้อมๆกันอยู่แล้วทั่วประเทศนะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะประธานสโมสรเนี่ยมุ่งหวังที่จะให้เกิดโอ้วันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มันเป็นจริงขึ้นมานะไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีน้องๆ นักฟุตบอลสนใจในเกมในกีฬาฟุตบอลมากมายขนาดนี้นะทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เราก็จะเห็นแนวทางที่เราทำต่อไปในสาขาทุกสาขาทุกทั่วภูมิภาคทั่วประเทศเราจะใช้โมเดลแบบนี้นะครับเป็นจุดเริ่มนะวันนี้อาศัยวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นวันเปิดตัวสาขาแรกของเราจะสังเกตได้บรรยากาศของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเห็นบรรยากาศของความสนใจของน้องๆหนูๆ นะครับซึ่งเราพานักฟุตบอลของทีมโปลิสเทโรเราเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลคนไทยเท่านั้นเรายังเอาทีมชาติของประเทศเมียนมานะครับคุณอ่องซูเนี่ยที่เป็นขวัญใจเป็นไอดอลของเด็กๆแล้วก็แฟนฟุตบอลของพม่าเนี่ยมาสอน
มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่อาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับเกมกีฬาและนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิดอันนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการทำทีมสโมสรของเราแล้วต้องขอบคุณแฟนฟุตบอลนะครับอันดับแรกนะครับที่เราสื่อสารกันโดยอาจจะไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงนะครับเราสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเราก็ทราบดีอยู่ว่าเราจะต้องทำอะไรให้กับแฟนฟุตบอลที่จะไม่ให้ผิดหวังต้องขอขอบคุณนะครับประธานสโมสรท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เราคุณไบรอันมาค่านะครับประธานสโมสรร่วมนะครับที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับทั้งนโยบายทั้งเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนนะครับในฐานะผู้อำนวยการสโมสรนะครับก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับต่อทั้งสปอนเซอร์ต่อทั้งแฟนฟุตบอลนะครับว่าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับเราจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับไม่ได้ทำสั้นๆเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ทีมฟุตบอลโพลิเซโรเนี่ยเป็นตำนานบทใหม่นะครับซึ่งอยู่ในสโมสรชั้นนำนะครับในระดับแนวหน้าของไทยลีกในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็ต่อเนื่องยาวนานต่อไปอย่างแน่นอนครับเยอะไปนะหลายเรื่องเยอะกะลีเนี่ยดูกะลีดูบอลงเชียร์กันนี่เยอะแล้วเลยดูแล้วก็เยอะไปเพราะว่ามีความสุขค่ะเพราะว่าการที่เราได้สอนให้กับน้องๆแบบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆก็มีความสุขแล้วก็ได้มาร่วมงานกิจกรรมอะไรเงี้ยมีความสุขค่ะโอ้ดาปริศรีด้วยด้วยอาเลชีเอเราอยากปฏิบัติอยู่เลยเจริญมีอะไรดีเนี่ยพี่อดีอยากปฏิบัติอยู่เลยเจริญมีอะไรดีเนาะที่มาเลยมาลุ้มอยู่เฉยด้วยวันแรกตาเลยจะนอนด้วยอะไรเฉยเพราะว่าที่เขาได้เจอแฟนคลับพม่านะคะเขาก็บอกว่ามีแบบมีพลังแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกคนจะมีแฟนคลับไทยหรือพม่าก็ใช่แบบเขามีพลังแล้วก็เขาให้คนประเทศคนพม่ามาอยู่ในประเทศไทยแบบเขาได้รู้ว่ามีคนพม่าเยอะแยะเขาก็เลยทำว่ามีแบบมีพลังให้กับการทีมให้กับเขาแบบมีความสุขตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วนะเล่จะตัวเข้ามาให้ต้องการขออะไรเสร็จลาลาชินะตัวโอซาดีเชกันนิวจันโรดีมองต้นไม้เราคันเราเลยตัวเราแม่เราเล่าไหนนะบ่ให้ด้วยลาลาเราไม่ได้ชินะเขาบอกว่าเด็กๆมันมีความสามารถแบบดีเยี่ยมอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เขาสอนพื้นฐานเล็กๆน้อยๆแต่เด็กมันทำได้แบบทำเต็มที่ทำได้ดีจนเราได้บุลิสเตอร์เราเดียวยาวพี่ยาววิโอนะเต้นด้วยกูดันยันนะจีเราจีโร่ปีเซมเต้นด้วยกูดันยันนะจีเราจีโร่กระดามเองไอ้ด้วยเรดดี้อารมณ์เลยอาบิจาวพี่ยาใครอาบิเดอร์เราจะมาบิเดอร์อยู่แล้วอาบิบูจีโร่เฟกโก้เองเดี๋ยวไปได้อารมณ์เลยเจริญใจจริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็เชิญชวนให้แฟนคลับไทยหรือพม่าทุกคนนะคะให้กำลังใจทีมโพลิสเตโรนะคะแล้วก็เชียร์เขาแบบเยอะๆขอเรียนเชิญครับ